นี่น่ะคือเมืองละนาไทยจ้ะผมจะขอข้ออะไรได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะพาเธอขึ้นพระเสด็จพ่อพระเสด็จแม่นะจ้ะอะไรไหมคะเอ้าน้องหญิงแม่รีบทักทายเลยนะพระองค์ท่านไปไหนมาเนี่ยฮะหม่อมฉันถวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่และเสด็จพี่ทั้งสองด้วยนะพี่คะเจริญสุขเจริญโลกมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามาขึ้นพ่อวันนี้หม่อมฉันนั้นได้ไปเก็บดอกไม้ที่อุทยานหลวงนะคะแล้วก็บังเอิญไปเจอผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนี้มีสิ่งของที่เสด็จพ่อนั้นตามหาอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะลูกเขาอยู่ทางด้านพระหัตถ์ด้านขวาของเสด็จพ่อไปคะผมเชิญขอถวายพระคุณด้วยไหมคะเจริญสุขทำไมนะสิ่งอะไรอย่างนี้เจ้าเป็นใครกันด้วยหน้าขึ้นแม่นางเจ้าเป็นใครกันเงินสร้อยเส้นนั้นทำไมมันอยู่ที่เจ้าได้ขอเดชะผมใช่มีชื่อว่านวลจันทร์เพคะผมใช่เป็นลูกสาวของพ่อขุนพันเพชรและแม่นวลปางเพคะพันเพชรนวลปางพันเพชรเคยรับใช้ราชการอยู่กับพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะสร้อยชาวสามเสียนเส้นนี้ไม่ใช่ของผมฉันหรอกเพคะแต่ว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของผัวของผมฉันเองเพราะก่อนที่พี่ขวัญฟ้าจะให้เส้นสร้อยเส้นน้อยเกิดนวลเอาไว้พี่ขวัญฟ้าเคยบอกกับนวลว่าไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่าพี่ขวัญฟ้าเชื่อว่ามันต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างพี่ขวัญฟ้าจะขอร้องให้นวลเก็บสร้อยเส้นนี้ให้เท่ากับชีวิตของนวลเลยไหมคะนวลไม่ผิดแน่หัวของเจ้าจะต้องเป็นลูกชายของเราที่หายสาบสูญไปในระหว่างสงครามเพราะฉะนั้นตอนนี้ขวัญฟ้าผัวของเจ้าที่ใดกันตอนนี้พี่ขวัญฟ้าอยู่ที่เมืองเชียงของเพคะเชียงของเชียงของใช่ใช่เจ้าเร่งเดินทางไปเชียงของไปนำตัวขวัญฟ้ามาคือก็พ่อถึงลูกใช่ขอเพคะไม่ได้นะเพคะเพราะตอนนี้พี่ขวัญฟ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นถึงราชบุตรเขยแห่งดินเชียงของไปแล้วมันยากที่จะเข้าถึงตัวได้เลยนะเพคะเข้าถึงตัวไม่ได้แล้วมีวิธีไหนบ้างหรือคนใดก็ได้ที่จะเข้าหาเสด็จพี่ได้ง่ายอ่ะมีหรือเปล่ามีเพคะมีอยู่เพียงคนเดียวที่จะสามารถเข้าถึงตัวพี่ขวัญฟ้าได้คนคนนั้นเขามีชื่อว่าพี่ไอวันเพคะไอวันเพคะพระองค์ท่านแล้วจะมีวิธีใดบ้างที่จะยืนยันว่าเราเนี่ยจะไปทูตเสด็จพี่กลับมาถ้าอย่างนั้นผมจะเขียนจดหมายพี่ไอ้วันเกิลกันนะเพคะจดหมายเสด็จพ่อถ้าเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงกระบอกเช่นเพคะพร้อมด้วยไพฑูรย์จะขออาสาเข้าสู่เทียงของนครกระบอกสัญญาจะนำเสด็จพี่ขวัญฟ้ากับเธอสู่ราชาให้ได้พี่เจ้าค่ะขอบใจในความหวังดีของเจ้าทั้งสองคนอย่าส่งห่วงเลยดูแลน้องเจ้าให้ดีด้วยนะลูกไปกับพี่มาลูกพ่อกระบอกจะรีบไปรีบกลับมาอย่าห่วงเลยพี่เจ้าค่ะดูแลผู้วรตาให้ด้วยพี่ตำรวจฉันจะรีบกลับไม่ชวนพ่อไว้ด้วยอ่ะเสด็จพ่อเข้าไปไม่ไหวหรอกหัวหลวงก็ได้ท่านหัวไปกับเราไหมไปไปท่านสองคนไม่น่าไว้ใจเราไปด้วยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นคนไม่ดีปกติไม่ไปท่านก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนี่เอาไงเดินทางเข้าสู่เมืองของพาตัวเสด็จพี่กลับสู่ราชาไทยให้ได้รับงานเหนื่อยด้วยรอฟังเขาดีได้เลยฉันไปก่อนไปไปดิกลับมาทุกคนย้อนกลับมาทางด้านตรงด้านเมืองเชียงของอีกครั้งครับทุกคนเจอสักสักนิดเป็นยังไงลูกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไหมโอ้โหดีดีขาเดียวแต่อยากต้องเล่นเลยด้วยแล้วนี่ทำไมมาขึ้นเฝ้าข้าช้าจังเสด็จพี่ไปไหนแล้วลูกครับคอยเ
ดีครับพี่ครับวันเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ครับบ่าบ่ามีเรื่องวันเดี๋ยวนี้ไอ้อ้ายวันมันขอขึ้นเฝ้าไว้ค่ะอ้ายวันมาใครรักษาให้มันขึ้นเฝ้าเจ้าของท่านก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ครับไล่มันออกไปคนใหม่เสียงปรบมือเป็นกำลังใจแล้วพี่น้องขอนั่งเฉยๆคนเราเจ้าอะไรแน่นอนแล้วผมอยู่กับลิเกมาก็ไม่เกินเคยอยู่อยู่ตลกแต่งตัวหล่อไอ้หนูส่งยิ้มให้ท่านผู้ชมยังนี่ เดี๋ยวเผื่อจะได้รางวัลมาครับเปิดไปโอ้โหโน้มโจทย์เลยครับลงเหลือแต่ต่อย่าว่าไอ้งูงี้นะทำไมตอนมึงเดินไปเมืองด่านมึงเห็นขากูบ้างไหมไอ้หมามันแทะอะไรอยู่ก็ไม่รู้ระวังคิ้วจะล่วงใส่หลังตีนนั่นน่ะเริ่มย้อยแล้วอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวเหงื่อออกถวายพระโคมพระพุทธทัตเจ้าค่ะทัตเจ้าค่ะก่อนท่านไอ้วันมาขึ้นเฝ้าองค์เชียงของแล้วพระเจ้าค่ะใครครับให้มึงขึ้นเฝ้าไปพุทธขอเดชะอาชญาโทษไม่พ้นกล้าทำไมด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าณป่าตาหน่อไม้ณป่าตาหน่อไม้วันหลังรับขอบคุณไหว้สวยๆหนูไหว้สวยๆนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ500เดี๋ยวถ่ายให้เอาลาบลอยไม่ต้องกินแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกำลังใจนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วใครมาขอบคุณครับขอบคุณนะครับจากก่อนได้กับน้องตายครับยอดยอดตัวจะด้วยนะครับตอนแรกกูก็แต่งสวยไอ้หนูเอาของกินมาฝากคุณไม่ฝากอยู่ใกล้ผู้จัดการด้วยใครมีรถสั่งให้มึงขึ้นฝั่งไปพูดนะกูขอเดี๋ยวไม่อยากเห็นนะเมื่อครั้งที่ผมฉันปกครองเมืองด่านอยู่นั้นกูรู้แล้วมีประชาชนอยากจะมาเจอหน้าพระองค์ท่านใครเขาอยากเห็นพระองค์ท่านเขาว่าไงเขาบอกว่าพระองค์ท่านน่ะสวยเหมือนผู้หญิงแต่จริงหรือไม่เขาอยากจะเห็นอะไรสิอะไรสิเขาพูดจริงนั่นน่ะแฮะเบอร์ไหนฮะเขาว่าอะไรนะเขาว่าอยากจะมาพบพระองค์พระเจ้าข้าอย่าซ้อมฉันสวยเหรอฉันคงสวยเหมือนผู้หญิงสวยเหมือนผู้หญิงนั่นน่ะแฮะใช่อย่าซ้อมโอ้โหเน่บอกว่าอย่าเขินนี่แต่ถ้าเขาพูดอย่างนั้นนะก็อยากไปถือสาเขาเลยเขาอาจจะเห็นผิดเห็นถูกก็ได้นี่ฉันไม่โกรธหรอกเขาว่ายังไงก็เปิดเขาไปว่าแต่ไอ้วันมาขึ้นเป่าเราวันนี้มีอะไรเหรอก็นี่แหละพระเจ้าข้าอยากจะพาประชาชนมาพบหน้าพระองค์ท่านถ้าอย่างนั้นก็นำตัวเขามาขึ้นเป่าเออเอาใครจะมาขึ้นเป่าเอาไปเลยไอ้ไอ้ต้องไอ้วันนี่เราฝากจดหมายฉบับนี้ให้เสด็จพี่อ่านด้วยใช่ต้องให้อ่านที่ได้นะแล้วเสด็จพี่ร้องไหนอ่ะเดี๋ยวยังไม่ออกมาแต่ถ้าเกิดออกมาเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงกลางพระเจ้าค่ะตรงกลางเลยนะพระเจ้าค่ะแต่ว่าไม่สองคนนะเป็นสี่คนเริ่มสี่มาถึงไหนแล้วก็ถึงแล้วนะเฮ้ยรอก่อนรอก่อนมาแล้วไปแล้วนี่เหรอที่จะมาขึ้นเล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ใครอ่ะใครมาครับคนดาวเทียมนี่มาง่ายนะมึงใครเนี่ยองค์ผู้ริบาลมาด้วยกันมาด้วยกันพบกันอันนี้จะมีเพื่อนไม่คนนึงฮะมีเพื่อนไม่คนนึงใครอ่ะอยู่ไหนอ่ะเพื่อนมาหรือยังมาหรือยังโอ้โหตกนี่โบนะนี่หูเข้าหูเข้าหูใคร
างควงมั้งมีเวลาไม่ได้ที่แต่งตัวรางวัลครับตัวเราวันนี้ฉันต้องแต่งตัวดีๆทำไมเพราะว่าฉันกลัวอาเขาชอบไม่ชอบตลกสกปรกฉันเลยแต่งตัวดีมาไปบอกอาทีบอกอาว่าไงกูไปทำสะอาดไม่ได้แล้วทำสกปรกมันต้องไม่ทำสกปรกเชิญ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 ไปเลยครับจนที่ยอมมากยอมเลยโม่เคียร์จังเลยวะเนี่ยกูแข่งกับเบิร์ดบุญจำลองเขาคือบาสบุญจังไรไม่ได้ว่าพ่อมือกูว่าพ่อมือขาไอ้ตะกงพ่อมึงคนดีจะตายรางวัลใครครับด้านหน้าเวทีด้านบนโอ้โหโอ้โหจำได้ครับโอ้แต่ตอนเช้าตีแบตด้วยตีที่ไหนมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณถวายบังคมพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวไปนั่งไกลๆไปทำไมอ่ะกูเหยียดขาไม่ถนัดว่ะขาเบื้องด้วนมีสงสัยจังๆเลยกูทำไมอ่ะลิเกเขามีแต่ยิ่งดึกยิ่งสวยใช่ไหมเออกูยิ่งดึกยิ่งเหี้ยอะไรทำไมแม่ชอบแม่ชอบสบายใจคือถวายพระเจ้ามีชื่อว่าอะไรกันบ้างครับฉันงามง่ายน้อยพระเจ้าค่ะง่ายน้อยกระหม่อมคำภูพระเจ้าค่ะคำภูนางกระหม่อมวังกระดาวยอมใช่ไหมครับมังกระดาวยอมมังกระดาวยอมฉันมังกระดาวยาวจ้ะแล้วมีอะไรมาโชว์ให้พงท่านเชียร์ของดูไหมนี่ของมาโชว์มีอะไรมันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของอินเตอร์เดียครับดูก่อนอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายไม่อันตรายอะไรมาโชว์น่ะนี่เป่าเปียวเรียกงูไม่นี่งูไม่อันตรายได้ไงอันตรายฉันเรียกมาเองพนุมีข้าวกินไหมทำไมหิวข้าวมากเลยเอาหิวข้าวข้าวมาเมืองนี้มีแต่หมูเออกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้อะกินหมูไม่ได้อะโดนแขนครับกินหมูเลอะอุ้ยหมูโดนมือพองเออโดนแขนพองแม่โดนปากพองอ่ะโดนลิ้นอ่ะลิ้นก็พองโดนคอเกินเลยเลิกกินหมูแล้วมากินผักดีกว่ารักสุขภาพปู่ฉันนี่ตอนนี้อายุน่าจะ300กว่าปีแล้วนะโอ้ทำไมปู่300กว่าปีอายุยืนจังกินผักกินผักโอ้ยเป็นคนรักธรรมชาติปลูกผักสวนครัวออกมาหน้าบ้านนี่เด็ดกระถินกินมั่งเด็ดชะอมกินมั่งอะไรที่เป็นทุกเขียวเด็ดกินหมดจ้าแต่เมื่อวานนี้ปู่เพิ่งตายไปเองตายทำไมก็ออกมาเด็ดผักกินนี่แหละเห็นเขียวๆไปเด็ดเอาหัวหมูเขียวฉกเบ้งคนนี้ตาเริ่มไม่ดีแล้วสิโง่เลิกเกินเช็ดควายก็ไปกินชาอมไม่กินในนี่เราผักบุ้งไม่เอาไม่ชอบมึงเคยเห็นเต่าใส่แว่นไหมครับเป็นไงวะเต่ามันตาดีไม่ต้องใส่แว่นเต่าตัวเงือหมาหมูพวกมันเลยโง่มุกสติอย่างนี้คิดไม่ได้จริงๆเอาพี่ชามันจริงมาเอาใส่แว่นเมาอีกแล้วไปที่ไหนคุยกันอยู่เอาละครับดูงูพี่ตุ๊กฮะเดี๋ยวงูจะขึ้นมาเป่าปีโอ้โหเหลือเชื่อนะเป่าปีงูขึ้นมาได้ครับอู้หูไปลงไปแล้วเลี้ยงเออกูฟังมาเองเห็นไหมโอ้ไม่กัดคนแน่นะไม่กัดเจ้าเห็นไม่น่าจะไปเห็นขออีกรอบเห็นไหมมาอีกรอบนึงโอ้โหไอ้ทิศอะไรวะนี่เจ้านั่งทับงูเห่าอยู่ไปไหนใหญ่กว่าหมูกูอีกเออไม่รู้เห็นปากจุ๊บ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 นึกว่าเรียกงูกูไม่ใช่เออไปแล้วไปตัดโอบังนะเกินไปแล้วมาเป่าต่อทีนี้ใหญ่สุดพอแล้วครับพม่าจะเริ่มสงสัยครับว่ากูไม่ขึ้นมาได้ยังไงครับเป่าแบบนี้เดินมาดูแล้วเป่าอ่ะเป่าต่อไม่ได้แล้วทำไมพม่าส้นตีนเขาตัดเอ็นงูหมดอ้าวเดี๋ยวดูมันลำเลยกันมันมีลำด้วยเหรอไปลำพี่โชว์ลำจากพม่าพุทโธฮะไปโชว์ลำเชียร์หน่อยสามีพบกับดาร่าดำจากพระเอกปีมะสัก
สี่มุมพระเอกคนนี้ครับเป็นพระเอกสู้ชีวิตหนีออกจากบ้านแต่อายุ7ขวบเนื่องจากว่าเขาจับได้ว่าพ่อกับแม่เขาแอบได้เสียกันเพิ่งรู้อ่ะมีเงินอยู่ในธนาคารเป็น10ล้าน18บาททำไมน้อยจังรำเธอแบบนี้ใครเข้ามาลำควานเพื่อจะประหารจะบานชีวิตแม่นวลอนงพอส่งสายตาพ่อมาตัวขาอาไม่ลงพอส่งสายตาพ่อมาตัวขาอาไม่ลงพ่อมายืนงงแบกควานใส่บานแต่เอ้ยนายเอ้ยนายว่าชายว่าข้าพ่อมากรูท่าเลยขันมาเดินจงกรมมีเดินจงกรมด้วยเหรอมาใจดีวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยรับท่าพม่าหน่อยจ้ะค่ำคืนเดือนไงพม่าขี่ควายออกมาไม้แทงกบลู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 ดีดีมันอยู่ในรูพม่ายืนดูเลยตัดสินใจกระเด้าลงบ้าหรือเปล่าเนี่ยตกกับมันมือน่าดูเลยยังไงล่ะปีมักปีมักมีเรื่องอะไรพม่าบ้านพ่อมก็ได้หูแต่ผมมาบ้านแม่มันเดินไปตัดเอ็นงูกูเหรอสตีนไม่ชอบไอ้หูหรือมึงไงมันผ่าเคยมีอะไรมันผ่าท่านฮะจบด้วยอย่างรู้อันนี้เชิญเจ้าเมืองลงมาเต้นด้วยกันพี่จกค่ะฉันเป็นสิริมงคลเก็บบ้านฉันไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่เอาแค่นี้เดียวพอพี่จกค่ะเชิญท่านเลยท่านจะมีอะไรจะมีพ่อไม่ค่อยถนัดลองดูอย่าเลยเนาะลองดูถ้ายังไงแล้วช่วยคุณซ้อมใช่ไหมใครเต้นก็จะเป็นสิริมงคลไปเลยพี่จกค่ะตุนอะไรที่คนเราให้ใครจะสมตรงเจ้าหนีใครโง่สบายใจวันหลังเจ้าหนีอ่านเล่มเป็นลิงลูกหลังที่ตายเกินโกงนิดหน่อยพออย่าทรมานเดียวไรฉันมาหลวงปวดจังโอ้ยโอ้ยหัวโอ้ยหัวใจจะหนีไปแล้วทหารนี่แหละจับตัวมันไอ้ยุ่งอะไรวะเฮ้ยคิดจะจับตัวกูอย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายเลยเว้ยจะจับตัวกูเจอกับเพื่อนกูเฮ้ยเหลือตื้อเพื่อนใหญ่คนเดียวนะหมดทางเหี้ยมึงหมดกระเจ้าโย่เจ้าเลยมึงเคี้ยวฟันมึงด้วยเหรอโวยเพื่อนไหนวะไหนรู้หรือเปล่าว่ากูเนี่ยได้ฉายาพระบาทลำขวานไปได้ยังไงขวานกูนี่มีฤทธิ์เดชมากไม่เชื่อมึงเข้ามาดูใกล้ใกล้จริงจริงโอ้ยว้าลงดูดิโอ้ยแล้วเราคนขี้สงสัยซะก็ไม่รู้เห็นบอกว่ามีอิทธิฤทธิ์โถที่หายเขาหนีไปแล้วมันไม่มีอะไรไปไปฆ่ามันโอ้ยเอาไอ้เว้ยมันรู้เรื่องไปเลยจะหนีพ้นจากนี่ก็คือเลยทำไมอยากตายบ้างวุ้น
รีบไปพี่รีบไปรีบไปพี่ทำไมไม่ไปล่ะพี่รีบไปเลยพี่ทหารตามมาแล้วพี่ไปเถอะรีบไปสิพี่ยังอยู่ได้ขวัญฟ้ารีบไปนะไม่ต้องห่วงพี่พี่ไม่ไปหรอกขวัญฟ้าล่ะพี่พี่ไม่ไปหรอกพี่อยู่เชียงของนี่แหละพี่ไอวันพี่จะอยู่เชียงของกับใครล่ะพี่พี่จะอยู่กับใครพี่จะอยู่กับใครอยู่เฝ้าศพพ่อนะไอวันไปเถอะนะไปยังห่วงพ่อตายไปแล้วพี่จะอยู่คนเดียวได้ยังไงพี่จะอยู่กับใครพี่จะให้กวาดปลาทิ้งพี่ไปได้ยังไงล่ะพี่ถ้าผู้ทหารมันตามมาถ้ามันจับตัวพี่ได้มันจะไว้ชีวิตพี่หรือเปล่าพี่ไอวันพี่ไปกับกวาดปลานะพี่ไปเถอะพี่รีบไปแล้วรีบไปสิพี่ไม่ได้ที่คนเชียงของเขาจะตายอยู่ที่เชียงของนี่แหละขวัญฟ้าไปถึงนะไม่ต้องห่วงพี่ไอ้วันขวัญฟ้ารู้ความจริงแล้วนะพี่ว่าขวัญฟ้าไม่ได้เป็นน้องชายของพี่แต่ทำไมพี่ไม่บอกขวัญฟ้าตั้งแต่ทีแรกล่ะพี่ขวัญฟ้ารู้แล้วว่าสร้อยช้างสามเสียมันคืออะไรนวลเขียนจดหมายมาบอกขวัญฟ้าว่าขวัญฟ้าเป็นราชทายาทของพี่ดินลานาไทยนะพี่ขวัญฟ้าเป็นเจ้าพี่ดีใจไหมพี่ไอวันจะทายาทใช่พี่เดี๋ยวเราเชียงของมาด้วยกันเดี๋ยวลำบากมาด้วยกันนะพี่แต่พอถึงเวลาที่จะได้สุขสบายพี่จะให้ขวัญฟ้าที่พี่จะอยู่ที่เชียงของคนเดียวได้ยังไงล่ะพี่ขวัญฟ้าที่พี่ไปไม่ได้หรอกพี่ไอ้วันเราเคยอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะพี่แต่ตอนนี้เราจะต้องไปอยู่กับคนละแผ่นดินหรือเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกล่ะพี่เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกล่ะพี่ไอ้วันพี่ไปขวัญฟ้าได้ไหมพี่ขวัญฟ้าขอร้องหนูรอพี่อยู่นะดินลานนาไทยนั้นเนาะผมจะถ่ายได้จังพี่ไปรับฟ้านะพี่รับฟ้าฟอลโล่เป็นบุญของพี่ยิ่งนะเป็นบุญของพี่ยิ่งนะพี่ละมันเป็นความฟ้านะพี่นะพี่ไม่ไปหรอกพี่มันก็เป็นบุญของพี่นักหนาพี่ฟ้ามีพ่อมีแม่มีนวลรออยู่ที่แผ่นดินลานนาไทยส่วนพี่ยังมีศพพ่อที่ยังต้องเฝ้าพี่เป็นต่อหน้าอยู่ที่แผ่นดินเชียงของไม่พี่ไปกับฝันฟ้านะพี่ฟ้าไม่ถึงนะพี่เปลี่ยนใจได้ไหมพี่ไปอยู่ฝันฟ้าที่ลานนาไทยนะพี่ทุกคนต้อนรับพี่อยู่แล้วนวลรอพี่อยู่พี่ไอ้วันสัญญากับพี่ไปแล้วอย่ากลับมาอย่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่อย่าฆ่าคนเชียงของไปรีบไปไม่รีบไปรีบไปฝันไปรีบ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 ไปก้าดีเลยก้าดีก้าปุ๊ยก้าอะไรเป็นใครเจ้าช้างคนไหมคะคุณพ่อสมมติใครเย็นๆก็เป็นสติดีๆใช่ไหมคะไอ้ไอ้วันเป็นเพราะมันคนเดียวที่มันพังทำลายทุกอย่างอย่าลืมสิไหมคะว่าไอ้วันมันไม่ได้มีความหมายต่อประเด็นเสียของแต่มันยังมีความหมายต่อยขวัญฟ้าหลวงพ่อไอ้ไอ้วันผู้นี้มันจะเป็นกุญแจดอกสำคัญ
ที่จะนำพาให้ผมจะได้พบเจอคนใหม่อีกเขาเรียกร้องจะพูดถึงใส่สุขดีต้องฟังพ่อให้ดีโคตรจะพาฟันฟ้ากลับมาหาเจ้าจริงเชื่อไหมเป็นใจพ่อจะเตรียมกองทัพนำโดยไอ้ไอวันโคตรจะกดขยี้ร้านนาไทยให้ดูตายอู้ไอ้กูไอ้เฮ้ยอย่าเอาหัวไปฟันฟ้าชมมาแสดงกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่เราย้อนกลับมายังพื้นแผ่นดินของเวลานาไทยกันอีกครั้งครับอีกที่สรุปครับท่านผู้ชมที่เราขอบคุณเยอะมากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของสอนรามนะครับครับชมการแสดงต่อไปครับพี่น้องที่สำคัญกระผมนำเสด็จพี่ขอนฟ้าราชบุตรองค์โตกลับเข้าสู่ลานนาไทยได้แล้วพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าค่ะนี่คือราชบุตรของเสด็จพ่อเสด็จพี่ขอนฟ้าพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมไปยังค่ะกระผมพี่ขอนฟ้าขอพ่อตรัสว่าแม่บ้านเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยพี่20ปีเต็มหวังที่จะได้พบลูกในที่สุดเราก็ได้พบกันหมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะลูกนะนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่พลาดพลาดจากกันอีกแล้วนะลูกเสด็จพ่อเสด็จแม่พี่จ้ะค่ะตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมากระหม่อมฉันคิดว่ากระหม่อมฉันมีพี่ชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือพี่อ้ายวันที่ขอให้ความรักให้ความอบอุ่นกระหม่อมฉันมาโดยตลอดเราสองคนใช้ชีวิตอยู่ที่ไปเดียนเชียงของจนตอนนี้กระหม่อมฉันได้รู้ความจริงว่ากระหม่อมฉันขวัญฟ้าเป็นราชทายาทของบริลานาไทยโดยมีสร้อยช้างสามเสียนเป็นสิ่งยืนยันกระหม่อมฉันดีใจมากนะพี่ยาที่กระหม่อมฉันได้รู้ว่ากระหม่อมฉันยังมีเสด็จพ่อเสด็จแม่มีแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนรอกระหม่อมฉันอยู่แต่กระหม่อมฉันก็ต้องเสียใจที่กระหม่อมฉันจะต้องจากลากับพี่ชายที่กระหม่อมฉันรักมากที่สุดกระหม่อมฉันไม่รู้เลยว่าตอนนี้พี่อายวันจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าไปย้อนเวลากลับไปได้กระหม่อมฉันอยากให้พี่อายวันเปลี่ยนใจหรือมาอยู่กับกระหม่อมฉันที่ลานนาไทยเพียงอย่ากังวลเลยลูกสักวันหนึ่งบุญคุณของอายวันที่มีต่อเจ้าเจ้าจะได้เป็นผู้ทดแทนอย่างแน่นอนลูกวันนี้พ่อดีใจที่คุณพี่เจ้าได้กลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อสร้อยช้างสามเสียนคือเครื่องยืนยันว่าเราทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันและบุคคลที่นำพาให้เจ้าได้กลับมาพบกับพ่อความดีความชอบทั้งหมดพ่อขอมอบให้กับเมียของเจ้าเมียจันทร์นวลนวลลูกเป็นไรบ้างมึงกับลูกสบายดีใช่ไหม
ยขอเดชะพระเจ้าค่ะมาเดี๋ยวนี้ชาวเชียงของได้ยกกองทัพมาแล้วพระเจ้าค่ะเชียงของได้รอทัพมาหลวงพ่อทำเช่นไรดีพระเจ้าค่ะไปทายไปดูพระเจ้าค่ะสั่งจัดเตรียมกองทัพวันนี้พ่อจะออกไปนะคือเชียงของด้วยตัวพ่อเองใช่พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อศึกสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นก็เพราะกระบอกฉันกระบอกฉันจะขออาสาไปเจรจาศึกในครั้งนี้เองพระเจ้าค่ะแต่หลวงพ่อเราก็จะเสียลูกไปได้สิเสด็จแม่องค์เชียงของรักและเมตตากระบอกฉันเหมือนกับลูกชายคนหนึ่งกระบอกฉันเชื่อว่าศึกครั้งนี้มันจะต้องจบลงได้โดยที่ไม่มีใครต้องเสียเนื้อเสียเนื้อแม้แต่คนเดียวพี่อะเสด็จพี่กระบอกฉันจะรีบไปจะรีบกระบอกฉันก็สองคนไปด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกน้องพี่พี่ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ว่าพี่อยากพี่ไปดูไหมพี่สัญญากับคนนี้ไหมว่าเราจะต้องกลับไปอยู่ด้วยกันแน่สัญญากับคนนี้พี่สัญญาตอนพี่จะต้องกลับมาหาเงินกับลูกแน่นอนขอบพี่เสด็จพี่เสด็จพี่ต้องกลับมาแล้วลูกเสด็จพ่อพวกเคี้ยวขอไว้ใจไม่ได้ก็บอกว่าเสด็จพี่ไม่ได้กลับมาที่อีกแล้วไม่เจอใครต่างคนต่างไปกับลูกพ่อได้ไหมลูกพัดกลับเรือเคี้ยวขอรอให้พี่ไปแล้วโอ้โหเย้ลมพาแรงไปเรื่อยๆนะทุกคนที่รอนี่โอ้โหเย้เสด็จพ่อเชียงของด้วยไหมยะคะเสด็จพ่อขอบใจนะที่ยังอุตส่าห์เรียกพ่อฝันว่าขอทางสักคำใส่สุนทรีลูกพ่อผิดอะไรเรื่องสิ่งที่พ่อมองมันยังไม่สาแก่ใจจังเห็นสร้อยสุนทรีลูกพ่อมันทำอะไรไม่ดีตรงนั้นบอกพ่อได้ไหมเดี๋ยวพ่อจะปรับปรุงให้ขอเดชะพี่ค่ะเสด็จพ่อเชียงของรักและเมตตากระหม่อมชื่นเป็นที่สุดยากที่จะหาผู้ใดมาเปรียบได้แต่ตอนนี้มาถึงเวลาแล้วที่กระบอกชุ่มขวัญฟ้าจะต้องกลับไปสู่อ้อมอกของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่กระบอกชุ่มก็ทำถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอพี่ยาใช่ทำถูกต้องแล้วที่เธอจะต้องกลับไปสู่อ้อมอกพ่อและแม่แต่การกลับไปทั้งนี้ทำไมเธอไม่บอกลาฉันเลยสักคำเธอเห็นฉันเป็นอะไรคนฟ้าเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนเธออย่าหนีฉันไปเลยนะฉันรักเธอฉันขอร้องเธอนะใช่สิบลีกลับไปกับฉันให้ฉันไว้ฉันจะยอมฉันไม่เคยรักเธอเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำไปจะทำเพื่อปกป้องชีวิตเมียและลูกของฉันเธอจะมีความสุขได้ยังไงทำไมนะหรือว่าเธอยังลืมอีดวนมาไม่ได้อีดวนมันดีกว่าฉันทุกอย่างเลี้ยงคนฟ้อนในตอนที่ฉันก็มีทุกอย่างแล้วฉันรักเธอนะแล้วฉันจะไม่ทำฉันสุดที่คนฟ้าเสด็จพ่อไปยังไงเสด็จพ่อรู้ไม่ใช่หรือพี่ยาคะว่าความจริงแล้วเรื่องราวระหว่างกระหม่อมชุ่มกับไส้สุนทรีมันเป็นยังไงกันแน่เสด็จพ่อรู้อยู่แก่ใจกระหม่อมชุ่มยอมมาบ้างพอแล้วนะพี่ยาคะ
กระหม่อมชั้นคงกลับไปทำเหมือนเดิมไม่ได้ในเมื่อกระหม่อมชั้นมีพ่อกระหม่อมชั้นมีแม่กระหม่อมชั้นมีเมียมีลูกมีญาติพี่น้องและชีวิตอีกหลายชีวิตบนพื้นแผ่นดินลานนาไทยที่รอคอยกระหม่อมชั้นกลับมาเสด็จพ่อจะให้กระหม่อมชั้นทอดทิ้งพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไรที่กระหม่อมชั้นมาวันนี้ก็เพื่อจะมาขอความเห็นใจเสด็จพ่อเชียงของได้โปรดเข้าใจกระหม่อมชั้นด้วยเถิดพี่ยังกระหม่อมชั้นไม่อยากให้เกิดศึกสงครามระหว่างสองแผ่นดินไม่อยากให้ผู้คนต้องมาล้มตายเพียงเพราะเรื่องแบบนี้กระหม่อมชั้นกลับไปไม่ได้ถึงยังไงก็ตามกระหม่อมชั้นขวัญฟ้าจะอยู่ที่แผ่นดินลานาไทยเพียงครับมึงแน่ใจว่ามึงไม่กลับได้ถ้ามึงแน่ใจกูจะสั่งให้ทหารทุกเชียงของยิงธนูเพลิงเข้าสู่ลานนาไทยมึงกล้าหรือเปล่าเสียที่ต้องเอาจะว่าไอ้พวกเชียงของไม่ว่าใครอ้ายอีนะมันก้าวเท้าเข้าลานาไทยแม้แต่ก้าวเดียวกันกูจะตัดหัวมันทุกคนไม่เว้นแม้แต่สัมมนาชีพหรือเงี้ยนั่นเองไอ้เจ้าก็ฆ่าพี่เป็นคนแรกไม่ว่าคำสัญญาของพี่ไปแล้วจะกลับมาและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าฆ่าคนเชียงของพี่ไม่อยากเห็นเจ้าฆ่าคนเชียงของแต่ถ้ามันจำเป็นนะจำเป็นที่จะต้องฆ่าใครที่ไอ้วันคนนี้อยากจะขอขอให้เจ้าข้าพี่เป็นคนแรกได้ยินหรือยังลูกได้ยินพี่ไอ้วันคนนี้มึงพูดหรือยังพ่อจะบอกอะไรให้ไอ้ไอ้วันเนี่ยอยู่แผ่นดินพ่อข้าของมันก็มีข้าแค่ผ่าขี้ริ้วเช็ดตีนของพ่อเท่านั้นเลยและถ้ามึงกล้าแตะต้องผ่าขี้ริ้วเช็ดตีนของพ่อแล้วกล้าเอาชีวิตมาแลกไอ้ผ่าขี้ริ้วเช็ดตีนมึงหรือไอ้หน้าไหนของลานนาไทยแม้แต่ประมุขที่อยู่สูงสุดกล้าแลกชีวิตกับไอ้ผ้าที่ยุ่ยเช็ดตีนของกูเชียงของผืนนี้ก้าวหน้าออกมา
็จะถอยครับกลับไปพี่จำได้ไหมพี่เคยบอกกับนวลเอาไว้ความสุขของพี่คือการที่พี่อยากเห็นทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในเมื่อวันนี้มันมาถึงพี่อยากฆ่าพี่ให้หมดได้ไหมมันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้สิพี่ที่พี่ไอ้หวนจะต้องไม่ตายโดนรู้นะว่าพี่รู้สึกยังไงโดนจะอยู่ข้างข้างพี่เสมอไม่ว่าพี่จะตัดสินใจยังไงนึกถึงลูกด้วยนวลรักพี่นะนี่ใช่ไหมลูกคงเป็นไอ้วันที่เคยชุบเลี้ยงเจ้ามาเลยลูกไอ้วันเราขอขอบใจเจ้าที่ตลอด20ปีที่ผ่านมาเจ้าคอยดูแลครับฟ้ามาโดยตลอดหากไม่ว่าไม่มีเจ้าบางทีขวัญฟ้าอาจจะตายไปแล้วก็ได้ในเมื่อวันนี้มาถึงขวัญฟ้าเขาได้กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาแล้วขอข้าซึ่งผู้เป็นพ่อของขวัญฟ้าได้ดูแลลูกชายของเขาเองต่อจากเจ้านะข้าไม่มีสิ่งใดจะเป็นมอบตอบแทนให้กับเจ้าได้นอกจากสิบนิ้วของข้ากษัตริย์ผู้นำแห่งแผ่นดินลานนาไทยเท่านั้นที่ข้ายินดีจะมอบให้กับเจ้าอย่ามาทุกข์ทนอย่ามาต้องตัดผมอย่ามาทุกข์ขอแต่เจ้าว่าเจ้าเป็นคนดีจงจำใส่ใจของเจ้าไว้ว่าแท้จริงแล้วเจ้ามันไม่ใช่ภาพลิ้วชะตีนของใครเพราะหัวใจของเจ้ามันใหญ่กว่าเชียงของทั้งแผ่นดินสิขอบใจมากนะลูกที่ล้านนาไทยทุกคนก็อยากจะเห็นเจ้าได้ขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งล้านนาไทยแต่วันแรกที่เจ้ากลับมาถึงบ้านเกิดของเจ้าก็มีสงครามติดตามเจ้ากลับมาด้วยลองคิดดูให้ดีสิลูก
ลองคิดในฐานะกษัตริย์ผู้นำเจ้าจะยอมหรือไม่ที่จะให้สงครามมาเดินทางเข้าสู่บ้านเกิดของเจ้ามันจะไม่คุ้มเสียกันแค่เพียงชีวิตเดียวหรอกลูกแต่ความสูญเสียมันอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เจ้าอาจจะเป็นเมียของเจ้าหรืออาจจะเป็นลูกในท้องของเมียเจ้าก็ได้เจ้าจะยอมหรือไม่เจ้าต้องตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเดินทางกับลานนาไทยกับพ่อและจำเอาไว้ด้วยลูกจะเป็นพ่อจะต้องรักษาชีวิตลูกและเมียของตัวเองกับสิ่งที่สุดพ่อจะอยู่เคียงข้างลูกนะลูกกลับบ้านกับพ่อท่านพี่คิดอะไรอยู่ไม่ต้องคิดแล้วสงครามจะเกิดไม่มันเกิดน้องจะบอกให้นะว่าน้องทั้งสองไม่เคยกลัวพวกชาวเชียงของไม่แต่คนเดียวได้ค่ะฉันไม่เห็นมีไอ้และอีด้านมันจะกล้าทำอะไรสักอย่างเลยพี่คุณฟ้าเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปฉันก็ได้ต้องตายในเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแต่ที่ต้องทำเพราะฉันรักเธอรู้ไหมฉันอยากใช้ชีวิตคู่อยู่กับเธอคุณฟ้าถ้าเราคิดดูให้ดีสิว่าถ้าหากว่าเธอยอมกลับไปอยู่กินกับฉันทุกอย่างมันจะจบลงได้มันก็ขึ้นกับตัวเธอคนเดียวเท่านั้นซึ่งสงครามระหว่างลานนาไทยและแผ่นดินเชียงของมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเพียงแค่เธอกลับมากับฉันเท่านั้นพี่โปรดแต่ถ้าหากว่าเธอคิดที่จะไม่กลับมากับฉันดาบในมือของเธอก็ตัดหัวมันทิ้งซะนี่คือทางเดียวและทางสุดท้ายที่เธอจะต้องเลือกและตัดสินใจถ้าเธอคิดว่าเธอรักในไอวันเธอก็ต้องเลือกรักต้องเลือกทหารเรียกจับตัวไอ้วันขึ้นสู่ลำประหารไม่เอามันคงไม่สาย
มหรือจะเป็นคนเนรคุณผู้ที่เกื้อหนุนมาแต่น้อยทั้งน้ำข้าวเฝ้าคอยใจเอ่ยชลอยจะล้มกำดาในมือถือมันจะฟาดฟันเทียนทองI'm not afraid to die.
ชื่อ